มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้สปีดทอล์คทางสปีดชานัลทูวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้สองช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูมารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสนิทสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณช่องอัพออซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นครับรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูSMS กันมาอาจารย์ถามเกี่ยวกับยางออฟโรดยี่ห้อมอนสเตอร์ครับดีหรือเปล่าครับเห็นดอกคล้ายหรือเหมือนกับ BF Bullet KO2 เดี๋ยวนี้ดอกลายดอกยางเริ่มเรียนแบบกันนะใกล้ขึ้นเรื่อยๆ จริงๆเขามีแล้วก็สิทธิ์ของเขานะแต่พวกนี้อาจจะแบบใกล้เคียงประมาณ 90% ผิดเพี้ยนไปนิดนึงยางมันหนีไม่ออกเท่าไหร่แต่ยางยี่ห้อนี้ไม่เคยได้ยินมองตรงเลยพี่เคยเห็นไหมมอนสเตอร์ไม่เคยเห็นไม่เคยยางจีนหรือเปล่าคือเดี๋ยวนี้ยางมันมียี่ห้อใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกมีตังผมมีตัง500,000ผมก็มีเจ้าของยางได้แล้วใช่วันนั้นที่1บอกใช่ไหมบอกว่าสั่งผลิตได้เลยครับทำเป็นแบรนด์อะไรสั่งที่ 3-4 ตู้คอนเทนเนอร์ยี่ห้อโบ๊ทก็ได้ได้หมดสปีดทอล์กก็ได้ครับเรเดียนก็มันต้องดูคุณสมบัติของถูกอ่ะจริงๆนะเพราะว่าตรงๆนะของจีนเราไม่ได้ว่าหรอกมันไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ดีหรอกที่เขาดีๆก็มีมันดีก็มีแต่ว่าของแบบนี้ก็ต้องรู้ว่าที่มาที่ไปรู้สเปคเขาหน่อยว่าตัวนี้ยางมันนิดนึงว่าโรงงานเขาเนี่ยไอเทรดแวร์มันเท่าไหร่ยางตัวนี้ก็ขอข้อมูลเชิงลึกนิดหน่อยว่ายางตัวนี้เทรดแวร์มันเท่าไหร่อะไรยังไงส่วนผสมที่มาเขาเป็นยังไงที่สำคัญเขามีรับประกันมีการันตีไหมยางมันรับประกันกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยยางแบบรับประกันสักปีนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้วันเดือนปีผลิตถ้ามันถูกมากๆอาจจะใส่ได้แค่ชั่วคราวไหมปีนึงปีครึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยางจีนดีๆก็มีครับไม่มีแต่ไม่คุ้นจริงยี่ห้อนี้ยังไม่คุ้นครับใครที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็ส่งมาให้ทดสอบลองดูลองใช้บ้างจะได้เล่าให้ฟังใช่คือยางรถยนต์เนี่ยต่อเส้นเนี่ยต้นทุนจริงๆแล้วไม่ได้สูงครับที่ถ้าคิดเป็นจำนวนยางที่เราเห็นนะแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยมันใช้งบประมาณสูงมากก่อนที่จะเป็นยางเส้นนั้นเขาต้องผ่านการทดสอบการปรับสูตรของเนื้อยางต่างๆโครงสร้างการทดสอบไม่ว่าจะเป็นทดสอบในแลบหรือทดสอบจริงบนถนนครับแต่ว่าถ้าเป็นยางลักษณะของยางที่อาจจะเป็นยางที่ไม่ใช่ยางยี่ห้อชั้นนำเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีการใช้หน้ายางหรือว่าการออกแบบลายดอกยางเนี่ยที่คล้ายกับยางชั้นนำคืออันที่ของแท้เนี่ยเขาคิดค้นพัฒนามาไม่รู้กี่ปีแต่ทุกวันนี้มันมักง่ายก๊อปเข้ามาเลยจำเข้ามามันไม่ได้ดูที่หน้ายางอย่างเดียวอย่างที่บอกมันดูเรื่องของเทรดแวร์ส่วนผสมของยางเนื้อยางโครงสร้างยางชั้นผ้าใบครับโหลดแม็กว่ารับน้ำหนักได้แค่ไหนอันนี้สำคัญแล้วมันต้องมีเขาเรียกอะไรนะมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องมีส่งเทสเขามีเพราะไม่งั้นไอ้ตัวเลขพวกนี้ใครใส่ก็ได้มันอาจจะไม่จริงตามที่กำหนดเลยก็ได้ใช่แล้วอันตรายนะเนี่ยแล้วผ้าใบสมมุติว่าสมมุติเราเคยวิ่งรถผ้าใบ16ชั้นเจอผ้าใบซับซ้อนอะไรเนี่ย8ชั้นรถต้นทุนเนี่ยวิ่งมันระเบิดนะใช่เพราะมองภายนอกเราไม่สามารถไม่รู้เลยใช่แล้วก็ยางหลายยี่ห้อที่มียี่ห้อเป็นยี่ห้อพรีเมียมกับยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อรองในเครือเดียวกันเนี่ยครับเขาก็อาจจะใช้ยางในการใช้ลายดอกยางของยี่ห้อนึงนะครับแต่พอหมดรุ่นไปแล้วตกรุ่นไปแล้วเนี่ยเขาจะเอามาใช้ในรุ่นที่เป็นเกรดรองลงมาในโรงงานของเขาอีกโรงงานหนึ่งเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมยางราคามันต่างกันแต่รู้ว่าลายเนี่ยมันของยี่ห้อนี้มันเลยแพงแล้วมันวิ่งมันอาจจะดีมันรีดน้ำดีมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกวันนี้โตขึ้นมาไอ้ลายแบบเนี้ยไอ้ยางถูกก็มี ยิ่งสับสนคนเดียวก็อีกตอนเนี้ยเมื่อก่อนมันยังแยกชัดเจนนะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าต้องมานั่งดูของมันเยอะไงต้องมานั่งดูศึกษาแต่พูดตรงนะผมคนหนึ่งใครคิดเหมือนกันไม่รู้ผมไม่เสี่ยงเพราะว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยของเราผมยอมจ่ายแพงกว่าเอาที่มั่นใจได้เคยหมุนมาแล้วบนทางด่วนไม่มีสาเหตุนั่นแหละแล้วก็มาถักยางนี่แหละยางหมดยิ่งคนที่ขับยิ่งคนขับรถเร็วนะมันก็มีแค่ยาง4เส้นที่มันสะบัดถนนแหละ
มันช่วยเราได้สิ่งเดียวที่ยึดรถเราไว้บนโลกนี้ได้อะถูกต้องหลุดจากนั้นไปก็ไม่มีแล้วลอยจากพื้นไปหมดแล้วครับมาบนหน้าจอครับมาตั้ง2 Sky Active D นะครับดีเซลช่วยวิจารณ์หน่อยครับจะซื้อไอ้ดีมันดีอยู่แล้วครับมาตั้ง2 Sky Active ดีเซลได้ถึงเรื่องเครื่องดีเซลเนี่ยทุกวันนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ต้องบอกว่ามันคือ Best City Car เลยล่ะเพียงแต่ว่าด้วยราคาเท่านั้นเองที่มันบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้มีความรู้สึกว่าคนจะไปมันไปไม่ถึงแต่ถามว่าโดยภาพรวมดีไหมการออกแบบลักษณะก็คืออย่างที่บอกตัว Sky Active เนี่ยมาซ่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจนเรียกว่าลงตัวหมดแล้วแล้วก็โฉมเนี้ยพัฒนาขึ้นมาจนแบบโอ้โหคอนโซลกลางสวยงามหมดแล้วเครื่องยนต์ดีเซลก็เครื่องยนต์เอาดีเซลเข้ามาใส่ด้วยเทคโนโลยี Sky Active เข้าไปอีกผมบอกวันนี้มาถามว่าลงตัวไหมลงตัวครับแต่ด้วยคุณภาพที่ใส่เข้าไปกับราคาไงมันก็ทำให้ราคามันสูงขึ้นแต่พอทำให้ราคามันสูงขึ้นถามว่าสิ่งที่คนอยากจะไปคืออะไรคนอยากเล่นแต่มันคว้าไม่ถึงแต่วันนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะคว้าถึงมันเป็นรถที่ดีอยู่แล้วมันเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกด้านอยู่แล้วภาพรวมนะถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์ก็ต้องบอกว่ามันคือเบสออฟซิตี้คาร์ติดอยู่อย่างเดียวนั่นเองถ้าเทียบกับคันอื่นที่เป็นเครื่องเบนซินปั๊บราคามันสูงกว่าใครเขาใช่มันเพิ่มอีกหน่อยมันได้มาซ่า3แล้วไงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าคนที่ชื่นชอบแล้วก็บอกว่านี่คือกะใช้ยาวๆเครื่องดีเซลซื้อไปนะครับไม่ต้องคิดหรอกมาหน้า2สายถือดีเซลถ้าชอบอยากได้รถเล็กๆซื้อเลยเครื่องดีเซลประหยัดตอบสนองดีขับสนุกถูกต้องกับสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องดีเซลบล็อกเล็กที่ตอนนี้ว่าผมว่าเบอร์1เลยตอนนี้เครื่องดีเซลญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยใช่นะครับรับสายคุณโดมครับมาโดมเหรอสวัสดีครับนี่ครับนี่โดมประกรณ์ลำแล้วไม่ใช่ฮัลโหลครับครับครับสวัสดีพี่โบ๊ทอาจารย์เอ็กซ์พี่บอมครับครับครับพอดีผมจะถามตัว Chevrolet Trailblazer อะครับเป็นมือ2อะครับครับครับเป็นตัวเครื่องก่อน200ม้าครับครับตัว109กว่านะ180 180ตัวแรกครับ 2.8 ปีอะไรฮะปีผมไปดูรถมาปี13อ่ะครับปี13แล้วเขาร้องเท่าไหร่นะ709ครับรุ่นย่อยเป็นรุ่นไหนฮะเป็น LTZ 1ตัวท็อปตัวท็อปท็อปสุด Z1 นะฮะ Z1 ด้วยนะ Navy Navigator ด้วยนะ 709ไม่แพงทำไมถึงต้องเป็นไป 70,000 กิโลครับหมอวิ่ง 70,000 โลวิ่งเยอะไปหน่อยรถ3ปีที่นี่ก็ไม่เยอะหรอกเพราะ3ปีก็ไม่เยอะเฉลี่ยว่าแล้วรถคนนี้รถพีวีในบ้านพีวีวิ่งแต่จังหวัดบ่อยเอเวอเรสต์คือรถคันในบ้านอันนี้คือเป็นรถบ้านหรือรถเต็นท์ครับรถเต็นท์ครับรถเต็นท์ซื้อเข้ามารถเต็นท์ผมว่าจบไม่น่าเกิน75นะครับลองดูนะครับต่อรอง 40,000 เก็บไว้อาจจะเป็นค่าเพิ่มทีวีด้านหลังมันได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วต่อเนี่ยเขาไว้ให้ต่ออยู่แล้วเขาตั้งไว้ต่อที่ต่อ700,000ยังได้เลยนะ700,000ต้นนิดต่อ700,000ไม่ไหวเดี๋ยวมันร้องขึ้นมาเองอ่ะเต็นท์ชั่วโมงนี้เขามาต่อขนาดนี้ก็ขายแล้วเทเบเซอร์ด้วยนะครับเก็บไว้มันตอนนี้มันขาลงอย่างเดียวทำไมต้องเป็นเทเบเซอร์ถามนิดนึงเขาชอบมั้งตอนแรกดูFortuner ไว้ครับแต่นี้มันได้ปีลึกไปหน่อยปีลึกอ๋อใช่ถ้าเกิด2013อ่ะถ้ามองได้ว่าเรื่องว่า PPV ที่ปีใหม่แล้วก็ออปชั่นเต็มตัวท็อปแต่จริงมันในงบเท่านี้นะตัวนี้มันไม่ธรรมดาตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยผมเอามาทดลองขับอยู่2เดือนใช้ดีครับวิ่งไปเขาใหญ่มันสนุกอ่ะออปชั่นที่ให้มาครบเรียกว่าให้มาแบบตอบโจทย์ดีภาพรวมถือว่าผมเอาวิ่งแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ออกมานี่น้ำท่วมด้วยนะ54แล้วผมก็ไปวิ่งเขาใหญ่วิ่งขึ้นเขาใหญ่อยู่3-4เที่ยวนะคือขึ้นลงเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นรถที่ภาพรวมผมถือว่าเป็นการเดินทางที่โอเคนะแต่น่ารำคาญอยู่ข้อเดียวนั่นคือเสียงเครื่องยนต์ที่ผมติอยู่ในตัวเทอร์เบเซอร์ตัวเนี้ยข้อเดียวแต่ยังพูดถึงว่าอย่างอื่นนะการตอบสนองการวิ่งนะผมว่าภาพรวมมันโอเคผมไม่ชอบข้อเดียวคือเรื่องของเสียงที่ยนต์นั่นเองที่เข้ามาในห้องโทรศัพท์ครับครับวันนี้ผมไปดูวันนี้ผมไปดูมา2คันนะครับมันอาการเป็นเหมือนกันเลยก็คือพอตอนสตาร์ทเครื่องเราเร่งเครื่องควันมันจะออกขาวๆอะครับแล้วก็มีน้ำหยดที่ปลายท่อครับเป็นน้ำดำๆสตาร์ทเครื่องใหม่ๆใช่ไหมครับถ้ารถเต็นท์ใช่ไหม
ถ้ารถเต็มที่คาดว่าเกิดจากการล้างรถด้วยน้ำฉีดแรงดันสูงชงรถชงถ้าน้ำไหลหยดดำๆออกมาเนี่ยหลังจากน้ำเข้ามาในท่อให้เสียเพราะรถเต็นท์เนี่ยเขาล้างทุกวันหรือไม่ก็2วันครั้งนึงแล้วเขาครั้งแรกก็มาถึงเขาเนี่ยเขาถอดหมดทุกชิ้นเขาชงฉีดกระจายแล้วพนักงานล้างรถ AEC เนี่ยเขาต้องล้างท่อเพราะเขม่าเยอะแล้วต้องฉีดเข้าไปน้ำแรงดันสูงเอางี้ดีกว่าผมอยากให้ไปโฟกัสตรงเรื่องของระบบต่างๆของรถคันนี้นะฮะระบบขับเคลื่อนต่างๆเพราะตัวนี้เป็นขับ4ด้วยใช่ไหมตัวท็อปใช่ฮะไฟหน้าจอมีอะไรขึ้นไหมระบบช่วยเหลือต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ทำงานไหมนะครับถ้าไฟหน้าจอขึ้นโดยเพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ค่อนข้างหนักอย่าไปยุ่งเลยนะแล้วก็ลองดูว่ารถจดทะเบียนเดือนไหนยังอยู่ในวารันตีหรือเปล่านะครับยังค้างอยู่ไหมและที่มีควันขาวออกนี่มันเป็นควันขาวเกิดได้อยู่2อย่างคือควันขาวจากน้ำมันเครื่องกับควันขาวเกิดจากไอ้น้ำแต่ความชื้นที่บอกเนี่ยจากล้างรถเนี่ยบางทีมันก็น้ำเข้ามาในท่อมันก็มีความชื้นอยู่ผมมองว่ามันความชื้นเพราะรถปี13มันก็วิ่ง 70,000 สภาพยังไม่มีควันขาวหรอกเครื่องยังไม่สมหรอกครับทีนี้ผมอีกคันนึงมัน 730,000 อ่ะครับทีนี้มันวิ่งไปเขาบอกวิ่ง 30,000 แต่ว่าไม่มีบุ๊กนี่บุ๊กสวิตก็เช็คกลับมาที่ศูนย์เชฟโรเลตได้เลยก็ขับมาที่ศูนย์เชฟโรเลตเสียบปั้งเดียวก็รู้แล้วว่ารถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่เราโทรไปก็ได้ก็เอาเลขเครื่องเลขตัวถังไว้เราจะซื้อรถคันนี้เลขเครื่องเขาก็บอกเลยว่าเช็คสวิตครั้งสุดท้ายไมล์เท่าไหร่ครับแต่ให้ถ้าพอเลขทะเบียนนี้เช็คได้ไหมครับอะไรนะเอาเลขตัวถังที่ป้ายวงกลมอ่ะครับป้ายจดทะเบียนนะฮะใช่ไปถ่ายป้ายวงกลมหน้ารถอ่ะป้ายสี่เหลี่ยมปี5960นะเห็นป่ะครับเขาจะมีเลขตัวถังเลขอะไรอยู่แต่คันนี้อย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าหนึ่งแล้วกลิ่นไม่ดีตรงที่ไม่มีบุ๊กเซอร์วิสแล้วไม่ก็ลองเช็คดูก่อนก็ได้จะวิ่งสามหมื่นลองเช็คดูก่อนก็ได้ลองเช็คดูถ้าอาจจะไม่แน่อาจจะใครจะไปรู้อาจจะหายก็ได้ถูกป่ะแต่ว่าไปเช็คดูก่อนเอาให้ชัวร์ให้สูงให้ยืนยันก่อนเพราะมันวิ่งสามหมื่นแต่มันดันถูกกว่าคันวิ่ง 70,000 ไงนั่นน่ะสภาพมันถูกกว่าคันอื่นๆด้วยครับที่ผมลองนี่ไงก็ถึงบอกไงผมว่าลองเช็คก็ได้ถ้าอยากรู้แต่เป็นพี่มันไม่เช็คอ่ะพี่มองข้ามประตูหลังออกมาแมวกระโดดออกมาป่ะล่ะไม่มีครับไม่มีแล้วนี้อนาคตอะไรมันหายากมั้ยครับไม่ยากครับรถ Chevrolet นำเข้าโดย Chevrolet ประเทศไทยคันนี้จริงๆแล้วมันก็อะไรสต็อกเพียบนะแล้วก็วันนี้ร้านอะไรด้านนอกก็พอมีสต็อกไว้อยู่แล้วก็คือครึ่งนึงใช้ร่วมกับ MiuX ได้นะฮะใช่ครับมันประกอบอย่างนี้แหละเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนอะไรอะไรเมืองไทยนี่แหละเสียงเครื่องยนต์ก็ถ้าหลับตาก็นึกว่าอยู่ในอิสุกันนะเทเบอร์เซอร์นะแต่จริงเขาบอกว่าจริงๆถ้าไปต่อได้นะคัน 700,000 แล้วต่อแล้ว 700,000 นะแล้วลงทุนอีกอันนึงนะปิดแผ่นดั้มบุแผ่นดั้มบางคันอ่ะลงทุนประมาณ 20,000 บาทไม่ก็อยู่ที่ว่าบางคนก็ไม่ซีเรียสเรื่องเสียงก็โอเคแล้วก็เราต้องเพิ่มเครื่องเสียงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะลงทุนประมาณ 3-40,000 บาทเพิ่มอัปเกรดเครื่องเสียงนะจอเจออะไรข้างหลังนะแล้วก็ใส่แผ่นดั้มเข้าไป 10,000 กว่าบาท 20,000 นะผมว่ามันจะสุดทรีมากเอามาใช้เองหรือว่าเป็นรถครอบครัวครับคันนี้ครับเอามาเป็นรถครอบครัวครับเอาเป็นรถที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็แนะนําให้ลูกให้เมียใช้อ่ะถูกป่ะครับครับไว้เดินทางต่างจังหวัดเล่นได้ฮะเล่นได้แล้วดูสภาพดีๆแล้วกันดูอย่างที่พี่เอ็กบอกอ่ะย้ำเลยว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันต้องใช้ได้หมดเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์เยอะนะตอนนี้ถ้ามีไฟในโชว์ก็ให้ใส่ถังว่าเดินหนีอย่างเดียวขึ้นลงทางชันไฟ ABS อะไรพวกนี้ห้ามติดค้างเลยเยอะมากครับเราอย่าไปคิดว่าถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวไปดับให้ไม่ได้นะนะครับถ้ามันมีไฟโชว์ไปเลือกครับอื่นมีขายเยอะครับแล้วก็ได้มาปุ๊บเนี่ยนะถ้าอยากให้ช่วงล่างเฟิร์มกว่าเดิมนะแนะนำเลยกับช่วงล่างไอรอนแมนแล้วชุดหนึ่งจบเลยครับครับนี่จะฝากไว้เผื่อมีแฟนรายการอยากจะขายอะครับอะไรนะเผื่อมีใครขายนะฮะเผื่อมีแฟนรายการอยากจะขายอ๋อมีใครที่ใช้อยู่อยากจะขายขายเอาโพสต์ทิ้งเบอร์ไว้เจ้าหน้าที่หลังไมค์เลยก็เดี๋ยวให้โพสต์ขึ้น SMS เข้ามาใครจะขายเทเบอร์เซอร์ครับมีแฟนรายการกำลังต้องการอยู่ครับครับได้ครับแต่ผมก็ไปดูตัวใหม่ไอ้ตัวก่อนโฉมใหม่อ่ะครับตัว200ม้าครับเขาลด 200,000 อ่ะครับไม่โดนครับถ้าจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงเอาตัวใหม่ไปเลยใช่ตัวใหม่สุดเลยดีกว่าตัวใหม่สุดลด 70,000 ครับครับผมตัวเนี้ยถือว่าโอเคแล้วนะครับตัวใหม่เลยเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์ใหม่นะฮะแล้วก็มีรถใหม่นะเครื่องใหม่ตัวเดียวกับ
คือเครื่องบล็อก 2.5 คือถ้าเทียบแล้วนะบล็อกเครื่องเนี่ยลดลงจาก 2.8 ตัวที่ดูอยู่แต่กำลังแรงม้านะครับมันสูงกว่ามันใช้ได้มันคือ190อาจจะน้อยกว่าตัวปรับปรุงไปแล้ว200ม้าแต่ว่าการขับขี่ดีกว่าครับนะฮะอาจารย์เอกครับแล้วตัว200ม้ากับก่อน200ม้ามันมีตรงไหนต่างกันบ้างครับโอ้ต่างกันฮะ200ม้าถ้าเทียบแรงบิดแล้วเนี่ยตัว Ford ต้องยอมรับว่าแรงบิดเครื่องยนต์5สูบมันดีกว่านะครับแต่ถ้าเทียบการขับขี่แล้วผมว่าเครื่องของ Tailblazer 2.8 200ม้าเนี่ยขับลื่นกว่านะครับช่วงออกตัวช่วงลอยตัวนะครับครับแต่ทีนี้ตัว200ม้าผมดูมาราคามันยังสูงอยู่เลยอะครับสูงครับมันยังติดลมบนอยู่เลยครับฮะแต่ตัวนี้ก็โอเคใช่ไหมครับโอเคแล้วถ้าเทียบราคานะฮะก็เล่นได้ครับเป็นตัวท็อปโอเคครับโอเคนะครับได้ไงปากแฟนรายการได้ครับเนี่ยก็ช่วยโปรโมทให้ใครมีอยู่ก็เอาออกมาขายซะมีคนรอซื้ออยู่เทเบิลเซอร์งบประมาณเนี่ย700,000บวกลบนะครับครับโอเคนะครับผมเคยโทรเข้าไปถามอาจารย์เอกในคุยเรื่องรถครับทีนึงแล้วอ๋อโอเคตอนนั้นพี่มิตรมาด้วยฮะอ๋อโอเคครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับมาดูเรื่องราวของพิกแอนโกครับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเวลล์มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเวลล์ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมาดูศูนย์มาตรการมาศูนย์บริการมาตรฐานพิกแอนโกศรีนครินทร์ครับที่เดียวไม่มีสาขานะครับในปัจจุบันรถพิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆแการพิทแอนโกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิทแอนโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลซึ่งทางพิทแอนโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโมเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโมเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้ง
ประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโบเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน